สวัสดีค่ะเนื่องกับพบกับมิ้นนะคะก็หลังจากที่เราหันกันไปสักพักหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องแป้งพับกันนะคะเพราะว่าตัวไหนใช้ดีบ้างนะคะมิ้นก็มีอยู่ทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะคะก็เป็นแป้งพับที่ราคาค่อนข้างจะเอื้อมถึงนะคะราคาดีงามไม่ได้แพงอะไรมากเลยก็เลยจะมารีวิวว่าตัวไหนที่ชอบแล้วก็ตัวไหนเป็นยังไงนะคะมีทั้งหมด3ตัวเรามาดูตัวแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะเคยใช้แต่งหน้าไปหลายคลิปแล้วนะคะคือมันไม่หมดสักทีหนึ่งนะคะแต่ว่าก็คือแบบมันก็ใช้ค่อนข้างโอเคเนื้อแป้งเขาจะเป็นเนื้อแป้งที่หนานิดนึงตัวนี้เป็นนาทิปซากุระไว้นะคะก็ราคา150ไม่เกิน150นะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เนื้อแป้งมิ้นใช้สีถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเบอร์2นะคะเนื้อแป้งเขาก็จะแบบมีความหนานิดนึงนะคะเวลาทาไปแบบมันจะรู้สึกหนาหนาเอ้ยไม่ใช่รู้สึกหนาแป้งมันจะหนาแต่ว่าหน้าเราก็เหมือนแบบมันน่าจะผสมรองพื้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูปาดให้ดูแล้วกันนี่นะคะเนื้อแป้งเขาก็จะแบบละเอียดแล้วก็มีความหนามากแต่ก็คือปกปิดค่อนข้างดีนะคะระหว่างวันถามว่าดรอปไหมก็ดรอปไม่มากนะคะคือไม่สามารถไม่ได้แบบมันเมื่อกอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวนี้คุมมันได้ค่อนข้างแบบโอเคเลยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่1สำหรับมิ้นนะคะแต่ว่าใช้ได้ราคาถูกอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นของ Snow Girl นะคะซื้อจากเซเว่นตัวเมื่อกี้ซื้อจากมินิมาร์ทนะคะก็ราคาประมาณ150เหมือนกันประมาณนั้นอ่ะมันจำราคาไม่ได้เขาจะเป็นตัวที่ว่าผสมไข่ปลาแซลมอนอ่ะนะมันซื้อเบอร์อะไรมามันมีเบอร์เดียวนะเป็นเบอร์1ซึ่งเบอร์1แต่ว่ามันค่อนข้างสีมันก็โอเคนะแต่เวลาทาไปแล้วมันมีความดบระหว่างวันแล้วแป้งเขาก็จะเป็นแบบละเอียดแล้วก็เนียนนิดนึงนะคะแต่ว่าคือเวลาทาระหว่างวันอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบดอบผิวดอบอ่ะมันตอนแรกๆทามันก็ขาวสว่างดีอ่ะแต่พอสักพักนึงมันจะเริ่มแบบมีความหน้ามันจะดูหมองๆค้ำๆอ่ะสักพักนึงเวลาใช้ไปตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยชอบสำหรับมินนะคะคนที่มีปัญหาหน้ามันนี่ใช้ไม่ได้เลยนะตัวนี้แต่มิ้นใช้แล้วมันหน้ามันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ปกปิดแล้วก็มันไม่ได้ทำให้ผิวเราสว่างขึ้นแล้วแบบมันหมองอ่ะเอาง่ายๆทาแล้วหมองตัวสุดท้ายตัวนี้แบบมี10ให้10เต็ม10ตัวนี้นะคะชอบมากตัวนี้เขาก็จะเป็นไอ้ Catty Doll Speed White CC นะคะเป็น เป็นแป้งที่มี SPF 40แล้วก็ PA 3บวกตัวนี้ให้ผ่านให้10คะแนนเต็มแล้วก็จะมาทาให้ดูกันสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้หน้าก็คือยังไม่ได้ทาทาลิปทาคิ้วมาเฉยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบพับถ้าแกะตรงนี้ก็พับก็จะมันมีรูระบายอากาศได้ตัวนี้ทาออกแดดหน้ายิ่งออร่านะคะเติมระหว่างวันก็ไม่มีการเป็นขุยหรือตกร่องบางที่ห่อแบบเวลาทาไปมันจะแบบยิ่งทายิ่งหนาแต่อันนี้ไม่นะคะสามารถแบบทาได้ดีมากนะคะแล้วก็หน้าไม่ดอกหน้าเนียนแล้วก็คือดีอ่ะเอาง่ายๆราคาก็ประมาณ150ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ดีมิ้นชอบมิ้นจะทาให้ดูนะคะอันนี้มันเป็นสี23มันมี21กับ23ถ้าจำไม่ผิดซื้อจากร้านมานะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูครึ่งหน้าจริงๆมันไม่ได้มีความต่างในความขาวมากหรอกแต่คือมันให้งานผิวที่ค่อนข้างโอเคงานผิวมันจะเนียนมากและมันออร่าสว่างเก็บความค้นความมันนี่แบบดีงามมากเป็นคนที่ทาแป้งแล้วแป้งมันจะหนาติดหน้าแต่ใช้ตัวนี้แล้วไม่หนา
เวลาใช้แฟนก็จะถามว่าทำไมหน้าเนียนอะไรแบบนี้เนาะใช้ตัวเนี้ยนี่คือข้างที่ทานะคะจะเห็นได้ว่ามันสว่างข้างที่ไม่ทาข้างที่ไม่ทาก็จะดูแบบยังมันๆเยิ้มๆอยู่นะคะส่วนข้างที่ทาก็จะดูแบบมีความสว่างขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เกินผิวนะคะแล้วก็สามารถซับได้ระหว่างวันโดยที่แบบใช้พับมาซับก็ได้หรือทาโปะไปอีกรอบก็ไม่เป็นไรนะคะทาให้ครบนี่นะคะแต่ว่าปกปิดค่อนข้างกลางๆไม่ได้ปกปิดมากมายแต่ก็ใช้ได้อะใช้ดีด้วยสิวไม่ขึ้นใช้ตัวเนี้ยคือใช้ดีจริงๆตัวเนี้ยมินให้10/10เลยนะมันแล้วเวลาออกแดดอ่ะมันจะเป็นผิวที่แบบออร่ามากดูแบบดูสุขภาพดีดูแบบไม่ดอบอ่ะทั้งวันเติมได้โดยที่เราไม่ต้องแบบกังวลว่าหน้าเราจะเยอะเวลาเติมไปมันจะหลุดลอกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เราสามารถเติมได้ตลอดตรงเนี้ยมินให้10/10ค่ะผ่านตรงนี้นะคะก็วันนี้ก็คงจบกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมิ้นจะมาพูดกันอีกในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะคะวันนี้มิ้นก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมกันจนจบค่ะ